วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ New Believer Class บทที่5ทรงเป็นพระเจ้าและการเชื่อฟังการที่เรายอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้านั่นหมายความว่าเราได้ยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นลูกของพระเจ้าและพระองค์ได้ทรงยอมถ่อมพระทัยลงมาในโลกนี้มาเป็นมนุษย์และพระองค์ได้ทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อชำระความผิดบาปให้กับเรานั่นหมายความว่าการไถ่บาปของพระเยซูบนไม้กางเขนได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราและแน่นอนครับในวันที่3พระเยซูได้เป็นขึ้นมาจากความตายและนำชัยชนะมายังชีวิตของเราเช่นเดียวกันพระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือความบาปและนำชัยชนะนั้นมอบให้กับทุกคนที่ได้เชื่อและวางใจในพระเยซูและหวังว่าทุกคนที่ได้ดูวิดีโอนี้อยู่ได้รับเชื่อแล้วนะครับผลของความเชื่อคือการได้รับสิ่งที่เราเชื่อพี่น้องครับเรากำลังเชื่ออะไรอยู่ถ้าพี่น้องเชื่อว่าพระเยซูทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับท่านแน่นอนครับพี่น้องจะได้รับผลของความเชื่อนั้นไม่ใช่แค่การไถ่บาปเท่านั้นที่เราจะได้รับแต่ว่าเราจะได้รับชีวิตนิรันดร์เราจะได้รับสันติสุขเราจะได้รับพระคุณของพระเจ้าเราจะได้รับพระพรเราจะได้รับบำเหน็จและแน่นอนครับชัยชนะที่พระเยซูได้รับเราก็จะได้รับเช่นเดียวกันและไม่ใช่เพียงเท่านั้นเราก็ยังมีสิทธิที่เป็นลูกของพระเจ้าแน่นอนครับพระเจ้าคือพระบิดาเป็นพ่อของเราและนั่นคือผลของความเชื่อที่เราได้มีกับพระเยซูแต่ความเชื่อจะไร้ผลหากไม่มีการประพฤติหรือไม่มีการกระทำเกิดขึ้นหลังจากที่เราเชื่อในกิจการบทที่2ข้อที่36บอกกับเราอย่างนี้ครับว่าเพราะฉะนั้นให้พงพันธุ์อิสราเอลทั้งหมดทราบแน่นอนว่าพระเจ้าทรงแต่งตั้งพระเยซูที่ท่านทั้งหลายตรึงไว้บนกางเขนนั้นให้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคริสต์ในพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงว่าพระเจ้าพระบิดาได้ทรงแต่งตั้งพระเยซูให้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคริสต์พระเจ้าหมายถึงเจ้านายหรือผู้ครอบครองพระคริสต์หมายถึงผู้ถูกเจิมและนั่นคือความหมายของพระเยซูและความหมายที่แท้จริงหรือว่าความหมายที่อยู่ภายใต้การทรงเจิมของพระเจ้านั้นมีอะไรบ้างเราจะมาดูด้วยกันครับในฟิลิปปีบทที่2ข้อที่6ถึงข้อที่11บอกไว้ว่าอย่างนี้ครับผู้ทรงสภาพเป็นพระเจ้าไม่ทรงถือว่าความทัดเทียมกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่จะต้องยึดไว้แต่ทรงสละพระองค์เองและทรงรับสภาพทาสทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และทรงปรากฏอยู่ในสภาพมนุษย์พระองค์ทรงถ่อมตัวลงทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งความมรณาบนกางเขนเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงยกพระองค์ขึ้นสูงสุดและประทานพระนามเหนือนามทั้งหมดแก่พระองค์เพื่อที่ว่าเพราะพระนามของพระเยซูนั้นทุกชีวิตในสวรรค์บนแผ่นดินโลกและใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกเข่าลงกราบพระองค์และเพื่อที่ว่าทุกลิ้นจะยอมรับพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระบิดาในพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูมีอะไรบ้างนะครับพระเยซูเป็นพระเจ้าแน่นอนครับพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมหรือแต่งตั้งนะครับให้เป็นพระเจ้าพระองค์เป็นอะไรอีกนะครับพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าแต่พระองค์ทรงยอมสละความเป็นพระเจ้าของพระองค์ลงมายังโลกนี้เพื่อที่จะเป็นมนุษย์อย่างเราๆท่านๆและการเป็นมนุษย์ของพระองค์คือการรับสภาพทาสทั้งที่พระองค์ไม่สมควรที่จะได้รับและพระองค์เป็นอะไรอีกนะครับพระองค์ทรงเชื่อฟังพระเจ้าพระเยซูทรงเชื่อฟังพระเจ้าจึงได้ลงมาในโลกนี้และทำพระราชกิจของพระองค์และพระองค์ก็ถูกยกขึ้นเพราะการเชื่อฟังของพระองค์นั่นเองและพระองค์ก็ยังทรงเป็นทางรอดเดียวของมนุษย์ที่เราจะสามารถไปหาพระเจ้าได้สุดท้ายพระองค์ทรงเป็นตัวแทนของพระเจ้าให้กับเราทั้งหลายในโลกนี้นั่นคือสถานะของพระเยซูที่พระองค์ได้ทรงเป็นทั้งที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้และที่พระองค์ได้ทรงรับเ
ื่อเราทั้งหลายจะได้รอดจากความบาปพี่น้องครับเมื่อเราต้อนรับให้พระเยซูเป็นพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราให้เราดำเนินชีวิตในแบบที่พระเยซูเป็นด้วยเพราะว่าเมื่อชีวิตของเราได้รับความรอดแล้วนั่นหมายความว่าเราได้มีชีวิตใหม่แล้วก็ให้เราดำเนินชีวิตในแบบใหม่ด้วยในลูกาบทที่6ข้อที่46ถึง49บอกกับเราอย่างนี้ครับทำไมพวกท่านเรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ไม่ทำตามสิ่งที่เราบอกนั้นทุกคนที่มาหาเราและฟังคำของเราแล้วทำตามเราจะสำแดงให้พวกท่านรู้ว่าเขาเป็นเหมือนอะไรเขาเป็นเหมือนคนหนึ่งที่สร้างบ้านเขาขุดหลุมลึกลงไปแล้ววางรากฐานอยู่บนศิลาเมื่อมีน้ำท่วมและมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวมาซัดบ้านนั้นมันก็ไม่หวั่นไหวเพราะถูกสร้างไว้อย่างมั่นคงส่วนคนที่ได้ยินและไม่ทำตามก็เป็นเหมือนคนหนึ่งที่สร้างบ้านอยู่บนดินโดยปราศจากรากฐานเมื่อมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวมาซัดบ้านนั้นมันก็พังทลายลงทันทีและความหายนะของบ้านนั้นก็ยิ่งใหญ่ในพระวจนะคำบอกกับเราและท้าทายให้กับชีวิตของเราเมื่อเราได้ต้อนรับเอาพระเยซูเมื่อเราได้เชื่อในพระเยซูก็ให้เราที่จะรับคำของพระเยซูและดำเนินชีวิตตามนั้นและนี่คือสิ่งที่อยากจะหนุนใจพี่น้องให้ได้เชื่อและวางใจและแสดงความเชื่อหรือแสดงความวางใจนั้นด้วยการกระทำของชีวิตของเราพระเยซูเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นลูกของพระเจ้าและที่พระองค์ได้ทรงเชื่อฟังพระเจ้าในฐานะพระบิดาพี่น้องครับในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเราได้รับเชื่อพระเจ้าและให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าเป็นพระบิดาให้กับชีวิตของเราและให้พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเยซูเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราเราเห็นหลายต่อหลายครั้งในพระคัมภีร์ได้บอกว่าพระองค์ได้ทรงถูกยกขึ้นพระองค์ได้ทรงถูกเจิมพระองค์ได้ทรงถูกช่วยเหลือและชีวิตของเราก็จะเป็นอย่างนั้นเมื่อเราได้ทำตามที่พระเยซูได้ทำคือการเชื่อฟังพระเจ้าคือการเชื่อฟังพระวจนะคำของพระเจ้าในมัทธิวบทที่7ข้อที่21ถึงข้อ23บอกกับเราอย่างนี้ครับไม่ใช่ทุกคนที่เรียกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้เข้าแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนจำนวนมากร้องแก่เราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ได้เผยพระชนะในพระนามของพระองค์และได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์และได้ทำการแห่งอนุภาพมากมายในพระนามของพระองค์ไม่ใช่หรือเมื่อนั้นเราจะกล่าวแก่พวกเขาว่าเราไม่เคยรู้จักพวกเจ้าเลยเจ้าผู้ทำชั่วจงไปเสียให้พ้นหน้าเรานี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้เตือนให้กับชีวิตของเราว่าไม่ใช่ทุกคนที่เรียกหรือว่าที่ได้รู้จักกับพระเจ้าจะได้เข้าไปในแผ่นดินของพระองค์แต่ผู้ที่เชื่อฟังและทำตามพระคำของพระองค์เท่านั้นถึงจะได้เข้าอยากจะท้าทายและอยากจะถามกับพี่น้องทุกท่านว่าวันนี้ท่านได้เชื่อฟังพระวจนะคำของพระเจ้าหรือให้พระวจนะคำของพระเจ้าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราแล้วหรือยังครับขอบคุณครับ